ุนแผรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเรื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งแฟนวันทองจะคนซื้อคุณช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคงไม่นะลูกกลากินีอย่าอยู่เป็นเสมียอย่าอยู่เพื่อถ่วงความเจริญให้แม่เลยนี่ลูกเลวเอ็งคิดฆ่าลูกเอ็งยังไงฮะนี่ยังนี่แล้วจริงๆเลยหุ้ยมึงเป็นคนยังไงเนี่ยลูกมึงทั้งคนนั่นน่ะฮะนี่แล้วจริงๆไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายทำอะไรไอ้ชายพูดไปที่ไหนไปอย่านะไอ้ชายไอ้ชายมาลูกมายายฮะดังน้ำไม่คิดฆ่าลูกจะยายใช่สิไอ้ชายไอ้คนทางบ้านสนั่นแน่ใช่เองไปไว้ที่เมียยายนะลูกไปยายยายอยากเรียกกระดังใช่ไหมเอาไปเลยถ้าหายอยากเรียกไปเอาไปเลยไปแกนะเองเป็นแม่ยังไง
ฮะคิดฆ่าลูกฮะสารเลวจริงๆสารเลวมากเลยฮะลูกเองทั้งคนนะนางน้ำนี่ก็เวลาเย็นแล้วพวกเจ้ากลับไปพักผ่อนกันเถอะครับเสียงอะไรเสียงแม่เต้ยไอ้เสียงน่าจะเป็นแม่ลำดวนขอรับพวกเจ้าออกไปดูสิเสียงน่าจะมาจากครัวนะไปขอรับเฮ้ยเสียงอะไรวะนี่เสียงอะไรวะกลับไปไหนไปช่วยแม่เต้ยขอรับกลับไปอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมเว้ยไอ้หอไม่สนไปยืนแว่นอยู่ที่เดิมขึ้นชั้นๆหน่อยเด็กทำเอ็งก็อยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยไม่ต้องเสนอหน้าแก้วเหมือนกันนี่พี่ขำไอ้หอมเองกับข้าไม่น่าเกิดปีม้าเลยว่ะนี่พี่ขำถ้าพวกเราสองคนตายไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปเกิดใหม่เราไปเกิดปีขานดีไหมพี่โอ้โหไอ้หอมไอ้สมองสุนัขปัญญากระบือหรือเรียกยังไงว่าสมองหมาปัญญาควายต่อให้เองไปเกิดปีขานเองก็ต้องไปแย่งชิงผู้หญิงกับท่านรองกระบูเข้มอยู่ดีเลยวะโอ้โหสันดานเองมันเป็นอย่างนี้โอ้โหเกิดปีม้าอย่างข้าดีแล้วเว้ยเผื่ออนาคตแม่เต้ยกับแม่ลำดวนจะหันมาสนใจคนอย่างข้าไว้ปีม้าไม่อาจเปลี่ยนใจเช่นนั้นนะขอรับไอ้สมคิดว่าตายแล้วตายเลยดีกว่าไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วหรอกขอรับหมดแล้วไอ้เข้มเพื่อนข้าแต่ก่อนเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงมันใจกว้างกับแม่น้ำเลยนะเว้ยแต่เดี๋ยวนี้มันติดหญิงดูสิโอ้จากใจกว้างมันใจเหมือนรูมดเลยว่ะโอ้โหไอ้แค่เอ้ยพูดแล้วมันขึ้นว่ะครับอย่าว่าแต่พี่หัวหมูเลยขอรับท่านปันสอนเองก็เช่นกันเมื่อก่อนนี้นะใจกว้างยิ่งกว่าแม่น้ำเช่นกันเออาอันใดก็เรียกทานไปให้เพื่อที่จะได้ความดีความชอบด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้ดูทนทานายเลยข้ากับหมอแล้วยิงทานายฮะโอ้โหกินขี้เขาเนี่ยยังมีเยอะนะขอรับพอเอ้ยพอแล้วหญิงเดี๋ยวเจ้าแห้ววะเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จวะแห้วอย่างเงี้ยผี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 ผ
หัวร้อนเชียวไม่ต้อยไม่ต้อยไม่ต้อยไข่ไม่ต้อยน้ำมนต์ข้าจะต้องเสกน้ำมนต์พรมดูเพื่อจะช่วยได้น้ำเต้ยนะน้ำด้วยก็ยังไม่หายหรือว่าข้าจะต้องอมและพ่นเหมือนที่พระมหาเถระท่านทำโอ้พี่เดี๋ยวตื่นแล้วยายเอ็งตื่นกันแล้วหรือยายไปเถอะเอ็งไม่ให้ข้าพ่นจริงๆหรือไม่ต้องจะยายไม่ต้องจะยายเอ็งกินน้ำมนต์ไปพลางนะอ้าวเจ๊ต้อยมาพอดีพวกเจ้าก็ถามจากเจ๊ต้อยเลยสิมีอันใดหรือเจ้าคะท่านเจ้าเมืองพอดีว่าพันศรกับพ่อหมูเข้มเขาใคร่รู้เรื่องของแม่เต้ยกับแม่ลำดวนตอนนี้ตัวร้อนเฉียวเจ้าคะน่าจะเป็นไข้จับสันแล้วก็พากันเพ้อแต่เรื่องผีนะเจ้าคะงั้นก็เป็นไปตามที่สินแสดูไว้แกยังบอกไว้ว่าแม่เต้ยจะไม่ลำดวนจะเห็นของเหม็นแล้วไม่สบายเพราะแม่เต้ยเห็นศพแล้วก็ไม่สบายท่านจะมึงขอรับท่านสินแสผู้นี้ดูไม่ได้ขอรับแกยังบอกไว้ว่าแม่เต้ยกับแม่ลำดวนจะถูกฉลกคนเกิดปีม้ากระผมกับไอ้โหมเกิดปีม้าขอรับครับเอ้าผู้ใหญ่เองมาทำไมหรือจริงด้วยวันนี้ไม่มีประชุมนะผู้ใหญ่ปารอกพลสมพลโหมข้ามาร้องเรียนท่านเจ้าเมืองน่ะร้องเรียนเรื่องอะไรร้องเรียนเรื่องว่าเมื่อตอนรุ่งสางมีคนพบศพท่านสินแสหลงนอนตายอยู่ที่ศาลาท่าน้ำในวัดขอรับเอ้ยสินแสคนนั้นสี่เหลี่ยวผู้ใหญ่เอาไงดีวะสงไม่ใช่มาตามข้ามาย่างสีเลียวไอ้ย่าอันใดนะซึ่งแสคนนั้นตายแล้วหรือแน่ใจนะผู้ใหญ่ว่าเป็นตาแก่หมอดูนั่นโอ้แน่ใจครับเพราะกับผมก็เคยดูดวงกับแกมาก่อนเอาแล้วไม่ล่ะดูดวงให้คนอื่นได้แต่ไม่ดูให้ตัวเองเฮ้ต้อยถ้าหลานสาวดีขึ้นแล้วก็ให้เรียนรู้เรื่องการเชื่อหมอดงหมอดูเอาไว้บ้างเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นอีฉันไปครัวกันนะเจ้าค่ะตามสบายครับใครก็ได้ตายกูแล้วมึงพี่มึงเหี้ยอะไรฟันมึงมึงจะจับกูให้ขายอ่ะมึงตายช่วยด้วยมึงตายแล้วใครจะได้ช่วยพี่แล้วฟันคนขำจับมาคนนี้ไว้จับเหรอจับเหรอระวังเฮ้ยอุ้ยไอ้ใครนะเฮ้ยอย่านะหยุดเดี๋ยวนี้นี่เจ้าสองคนเป็นอะไรกันฮะข้าชื่อไอ้ขวานเป็นผัวของนางใบนั่นแหละขอรับท่านใดนะเป็นผัวเมียกันครับแล้วเจ้ายายจะไปฟันผัวมีปัญหาอะไรกันหรือก็ไอ้ผัวตัวดีนี่สิเจ้าค่ะมันจะจับข้าน่ะไปขายเป็นทาสเจ้าค่ะท่านใดนะ
เจ้าแย่เจ้าที่ขายเมียเป็นทาสสินแสบอกว่านางใบเนี่ยเกิดปีมะแมไม่ถูกกับผัวเลยขอรับเลยคิดให้เอานางใบเนี่ยไปขายผมเลยเชื่อคิดจะเอานางใบนี่ไปขายแต่ยังไม่ทันที่จะขายเลยขอรับนางกลับไปฆ่าหมอดูตายเสียแล้วเลี้ยวยศท่านรองขอรับนางนี่แหละขอรับที่ชาวบ้านบอกว่าไปฆ่าชินแสหลงจนตายตอนที่แกนอนพักอยู่ที่ศาลาท่าน้ำน่ะขอรับไอ้สินแสปากชั่วยุให้ผัวขายเมียมันสมควรตายแล้วเจ้าค่ะปล่อยข้าสิปล่อยหมอดูก็ตายแล้วเอ็งคิดจะฆ่าข้าอีกเหรอดังใบก็เมื่อคืนนี้นะไอ้แปะชั่วนั่นมันมาเข้าฝันข้าว่าตัวเองน่ะเป็นไอ้ตัวกาลกินีต้องฆ่าให้ตายแล้วชีวิตข้าเนี่ยจะดีขึ้นเฮ้ยเฮ้ยแกได้สบายแน่ถ้าแกเข้าไปอยู่ในคุกหรือไม่ก็โดนตัดคอซะหมดเวรหมดกรรมนางใบไอ้คังเอาตัวไปไปไปเอาไปสนไม่ไปอ่ะไปไปค่ะไปเฮ้ยจะไม่ได้ทำอะไรพี่จะไปค่ะสมเลยนางหนูเอ้ยเมื่อไหร่จะหยุดร้องเนี่ยร้องจนข้าปวดหัวไปหมดแล้วพี่ชายยายยายนางหนูเนี่ยมันร้องตั้งแต่ตะวันตกดินจนพระจันทร์ขึ้นแล้วยังไม่หยุดร้องเลยข้าไกวจนจะเมื่อยแขนไปหมดแล้วเนี่ยมันคงจะหิวนมอ่ะแม่มันไม่ได้ให้กินน้ำนี่มันเลี้ยงลูกยังไงนมต้องไม่ให้กินยายไม่เป็นไรจ้ะฉันจะเลี้ยงเองนึกว่าเป็นลูกของฉันเองแต่ยายจ๋าฉันหาไม่นมไม่อะแล้วจะทำไงดีเล่าเออนั่งไก่ไงเล่ามันมีลูกอ่อนมันก็ช่วยเราได้แต่ลูกมันก็ตายแล้วจ้ะยายฮะงั้นเราไปพูดให้มันช่วยเป็นแม่นมให้ดีไหมเล่าก็ได้จ้ะพรุ่งนี้ยายกับข้าก็ไปช่วยกันพูดกับนางไก่แล้วกันเออพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะจ้ะยายยายกลับไปนอนเถอะฉันจะไกวลูกกว่าจะลูกหรือฉันหลับไปเองเอ้าพี่ชายพี่ชายอาหารหรือใช่พวกข้าเป็นอาหารมาจากจวนท่านเจ้าเมืองจะมาจับผู้ใดเล่าคงไม่ใช่ข้าดอกนะแล้วเจ้าทำผิดอันใดเล่าข้าหาทำผิดอันใดไม่เช่นนั้นก็อย่าได้กลัวข้ามาตามเรื่องคนที่ถูกฆ่าน่าจะมาจากหมู่บ้านแห่งนี้ใครถูกฆ่าเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวคล้ายนักบวชมีอันใดกันลูกอันนี้แม่ไก่ข้ากำลังไปหาเจ้าแม่ไก่ช่วยเป็นแม่นมให้หลานข้าด้วยเถอะแล้วแม่มันเล่าแม่มันหนีไปแล้วมันทิ้งลูกให้ไอ้ชายกับข้าเลี้ยงนางน้ำมันเชื่อหลวงแม่ด้วยหรือเชื่อสิพอมันกลับไปถึงเรือนมันก็โยนลูกทิ้งโอ้หลานยายพวกชั่วเหมือนไอ้มืดเลยมันฆ่าลูกฆ่าตายแม่ไก่ช่วยเป็นแม่นมให้นางจะชื่ออะไรดีวะลูกหมาดีไหม
ลูกหมาเนื้อน่ารักอย่างนี้อยากชื่อลูกหมาได้อย่างไรข้าว่าชื่ออับสอนดีกว่าอับสอนอับสอนแปลว่าอะไรเนื้อท่านทหารอับสอนแปลว่านางฟ้าดี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 นางฟ้าลูกพ่อพระลูกพ่อนางฟ้าหลานยายท่านรองขอรับแล้วเรื่องคดีแม่น้องสาวเจ้ารู้จักหลวงชีที่เป็นหมอดูหรือไม่เจ้าค่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนนางมาดูดวงให้ชาวบ้านส่วนผัวค่ะโยนลูกลงน้ำพ่อนางบอกว่าเป็นอลิกระดวงผัวข้าเจ้าค่ะมาซบแล้วเรียกอะไรต่อต่อมาผัวข้ากลับมาบ้านมันคิดว่าฆ่าลูกแล้วมันจะโชคดีมันเลยเอาข้าวของมีค่ารวมทั้งที่ไร่ที่นาไปจำนองเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเจ้าค่ะก็สมควรแล้วนี่พอมันกลับมาบ้านข้าโกรธมากบอกจะไปจากมันมันโกรธคว้ามีดออกจากบ้านข้าตามไปดูมันไปหาหลวงแม่ที่ปักกดอยู่ลากหลวงแม่มาทำร้ายแล้วจับโยลงของเจ้าค่ะจับคนร้ายได้แล้วแม่น้องสาวแล้วเพลานี้ผัวเจ้าอยู่ที่ใดน่าจะบ่อนพนันทายหมู่บ้านเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นพวกเราไปจับตัวมันกันเราจะได้ปิดคดีศพลอยน้ำสักทีไปมาล็อกครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งแฟนวันทองเจ้าคนซื้อคุณช้างเลยตื้อเอามาครอบตอมแทนไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นๆ